อะไรกันวะข้าจะมาบอกเคล็ดลับคนรวยโว้ยเอ้าพวกเองต้องจำ3ขั้นตั้งงบครอบครัวไว้ให้ดีจ้ะขั้นแรกต้องจดรายรับแต่ละเดือนจ้ะขั้นที่2แบ่งเงินเก็บก่อนใช้เอาไว้สำรองยามฉุกเฉินอย่างน้อยเก็บไว้ 10% ก็ยังดีแม่จะเก็บเงินซื้อบ้านสัก 2,000 แล้วก็เงินฉุกเฉิน500ขั้นที่3พวกเองก็นำเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาวางแผนว่าจะใช้จ่ายอะไรไม่เกินเท่าไหร่และถ้ามีเหตุฉุกเฉินแบบวันนี้พวกเองก็ต้องกลับมาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าไปหางานเสริมเพิ่มรายได้พวกเองก็จะมีเงินไปซ่อมรถแล้วเริ่มมีแผนเริ่มมีออมควรจริงๆเลยจะเอาเงินไหนไปซ่อมรถเนี่ยคะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พบกับห่วงใยไทยบิสเนสนะคะวันนี้เป็นตอนที่8แล้วสำหรับมุม Legal in Action นะคะก็เป็นเอพิโซด8ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยค่ะครั้งที่แล้วเราพูดกันบอกว่าธุรกิจต้องไปต่อนะคะแต่ก็จะต้องขอฟื้นฟูกิจการนะคะซึ่งเราก็มีที่ปรึกษากฎหมายมีคนมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เนื่องจากว่าเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นฮอตท็อปิกมากๆของประเทศไทยนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบินไทยนะคะทีนี้พอเกี่ยวข้องกับการบินไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นคำถามมากมายหลายส่วนนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจของการบินไทยเองเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั่วโลกแล้วก็เริ่มมีคนเปรียบเทียบว่ากระบวนการที่การบินไทยเข้าเนี่ยมันคือ Chapter 11นะคะของกฎหมายอเมริกา US Bankruptcy นะคะแล้วก็เริ่มมีคนพูดเรื่อง Chapter 15นะคะเดี๋ยวแป๊บๆก็มีบอกอีกว่าไม่ยื่นทั้ง11ทั้ง15แต่ว่าจะไปอีกกระบวนการหนึ่งนะคะก็ในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลช่วงรายการนี้แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของเรานะคะก็เลยวันนี้จำเป็นที่จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดให้เราฟังนะคะก็เลยตั้งชื่อครั้งรายการครั้งนี้ว่าเป็น Chapter 11 and 15นะคะ at the ringside แปลว่าพี่ไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีนี้ได้เพราะมันไม่ใช่กฎหมายไทยนะคะก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็ขอเกาะขอบเวทีนะคะวันนี้นะคะพบกับแขกรับเชิญสองท่านนะคะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าจะเป็นวันที่แปลกนะคะวันนี้เราจะใช้สองภาษาสลับกันไปมานะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเราก็พยายามจะให้มีการสรุปหรือบรีฟแล้วก็ถ้าจะมีคำถามนะคะถามมาได้จะถามภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะขณะนี้ก็รับชมได้ทางไลฟ์นะคะเพจห่วงใยไทยบิสเนสนะคะเพจสมาคมบริษัทจดทะเบียนหรือว่า Facebook พี่ก็จะเจอนะคะก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหานะคะขอแนะนำแขกของรายการวันนี้นะคะ2ท่านนะคะท่านแรกนะคะคุณโพสิทธิ์ลาภพันธ์ค่ะนะคะท่านที่2นะคะคุณโจเซฟAs Athenas นะคะทั้งสองท่านเป็นพาร์ทเนอร์ของสำนักงานกฎหมาย Latham & Watkins นะคะที่ฮ่องกงออฟฟิศนะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะได้เชิญพบกับทั้งสองท่านเลยนะคะก็ขอสวัสดีแขกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon Joseph I guess I can call you คุณJoseph, if you know what Kunz in Thai means. Today we'll probably switch back and forth in English if you don't mind. And we also welcome questions either in Thai or English up to the audience. What we will cover today, Kun Posit or Joe? Yes, ขอบคุณมากครับพี่แมววันนี้นะครับขอ next slide ครับครับวันนี้นะครับพี่แมวขอเป็นมาร่วมคุยกันนะครับท็อปิกต่างๆที่คิดว่ากำลังฮอตตอนนี้นะครับวันนี้ผมกับโจขอแบ่งคุยกันเป็นซีรีส์ไปเล่าเป็นเรื่องละกันนะครับว่า
เราเห็นบริษัทที่ประสบความลำบากอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท็อปิกแรกเนี่ยผมขอ cover อุตสาหกรรมที่เราคิดว่าตอนนี้เนี่ยพบกับอุปสรรคมากที่เราเห็นฟาวชั้นที่11 chapter 15กันอยู่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะขอ cover ท็อปิกไปที่เกี่ยวกับ liability management การบริหารจัดการหนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทต่างๆที่พูดคุยกันไปเนี่ยต้องบริหารจัดการกันยังไงบ้างในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจากนั้นเนี่ยผมขอ turn over ให้กับโจนะครับโจเนี่ยจะดูเกี่ยวกับ bankruptcy restructuring การล้มละลายการปรับโครงสร้างนะครับแล้วจะคุยเกี่ยวกับเรื่อง buzzword นิดหน่อยตอนนี้เราเห็นคนใช้คำ chapter 11 automatic stay chapter 15อาจจะ clarify กันนิดนึงว่าคำพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วจริงๆเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมาจากกฎหมาย US เพราะฉะนั้นจะ clarify กันได้นะครับว่ามีความหมายว่ายังไงเวลาเราใช้กันแล้วก็จะ go through chapter 11นะครับหลักการกว้างๆ chapter 15แล้วก็ chapter 7ด้วยนะครับ อย่างที่พี่แมวเรียนว่าวันนี้ขออนุญาตแบ่งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยปนกันไปนะครับก็ในการจบ US Security Lawyer กันนะครับผมโจนี่เป็น Bankruptcy Lawyer เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ cover กฎหมายไทยแต่จะ cover หลักๆเนี่ยเป็นกฎหมาย international law นะครับแล้วก็ US เป็นหลักอย่างที่พี่แมวเรียนนะครับว่าที่จะมีคำถามอะไรเนี่ยยินดีนะครับผ่านมาทาง Facebook แล้วก็ส่งให้ทางเราได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับสไลด์ถัดไปครับครับขอเริ่มต้นด้วยอุตสาหกรรมนะครับที่เราเห็นที่ตอนนี้ประสบภาวะความเดือดร้อนกันรอบๆโลกที่เราเห็นเยอะๆนะครับในเซกเตอร์ต่างๆอันแรกที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนเลย oil and gas นะครับเซกเตอร์ตอนนี้นี่ราคาน้ำมันตกลงไปเยอะนะครับมีทั้ง oil price war กันนะครับระหว่างรัสเซียกับ Middle Eastและดีแมนหลังจากโควิดก็ตกไปเยอะใช่ไหมครับนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทออนแก๊สที่เราเจอโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยลำบากมากพอสมควรตอนนี้ที่เราคุยกันที่เราอ่านข้อมูลจาก Fitch นะครับบอกว่าภายในปี2021เนี่ยน่าจะมีบริษัทที่ฟาวแบงค์กรัปซี่ในอเมริกาที่มาจากออนแก๊สเซกเตอร์เนี่ยเป็นร้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์นี้เนี่ยก็น่าจะมีทั้งแบงค์กรัปซี่ไฟลิ่งและก็บอนด์ดีฟอลต์ด้วยอย่างนึงคือผิดหนี้ผิดนัดหนี้นะครับของคุณกูอันถัดไปก็เกี่ยวกับโรงแรมนะครับท่องเที่ยวหายไปก็ตามมาด้วยโรงแรมเดือดร้อนนะครับแล้วก็มาร์คีเนมทั้งนั้นเลยนะครับที่เราเห็นตอนนี้ทั้ง W Hotel Intercontinental Ritz นะครับ MGM Grand นะครับเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันอยู่ซึ่งประสบความลำบากในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีเซกเตอร์นั้นจิมนะครับออกกำลังกายเกณฑ์หลังติดโควิดไปคนไม่ไปจิมนะครับตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยGold Gymเป็นจิมอันหนึ่งที่พี่เป็น establishment อันหนึ่งในอเมริกาเนี่ยก็ฟาวไปแล้วแล้วก็มี24 hour fitness อันหนึ่งที่ฟาวแบ่งนะที่ไปแล้วด้วยนะครับถัดมาการสายการบินอันนี้แน่นอนนะครับถ้าเรารู้กันอยู่ในเมืองไทยด้วยแล้วก็ในต่างประเทศเช่นกันสายการบินนี้ตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีรัฐบาลซัพพอร์ตทั่วโลกแบงก์กรับหมดนะครับเป็นเทรนด์ที่มาถึงมีทั้งAvianca การบินไทยของเราเอง Virgin Australia Fly ใน UK นะครับ Compass Transatlantic คือลิสต์แค่ของปีนี้ที่ฟาวแบงก์กรับซีไปแล้วนะครับค่อนข้างเยอะต่อมาผูกกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับ Car Rental ก็มี Hertz และก็ Advantageที่ก็ฟาวแบงก์กรัปซีไปแล้วด้วยเหมือนกันรีเทลเลอร์นี่เป็นมาร์คีเนมเป็นเฮาส์โฮลเนมในอเมริกาทั้งนั้นนะครับที่ฟาวไปแล้ว JC Penney Neiman Marcus J Crew อันนี้ซึ่งภรรยาผมเสียใจมากเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งนะครับ แล้วก็Paris Pier 1 Models นะครับเป็นชื่อที่ถ้าเกิดใครอยู่ในอเมริกาจะคุ้นเคยดีนะครับร้านอาหารเช่นกัน restaurant chain นะครับเริ่มมีประสบปัญหานะครับแม้กระทั่งที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็แม้กระทั่งโรงหนังอีกแกนที่คนไม่ไปชมภาพยนตร์กันนะครับตอนนี้ในอเมริกา AMC ซึ่งเคยแบ็คกลับมาแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ว่าอาจจะมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้น
เซกเตอร์หลักๆที่เราเห็นทั่วโลกตอนนี้ที่กำลังทำให้ทีมของเราที่ทำแบงก์ที่แล้วก็รีสตรัคชั่นยุ่งมากเนี่ยก็จะอยู่ในเซกเตอร์พวกนี้ครับขอ next slide ครับnext topic นะครับอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องการบริหารจัดการหุ้นกู้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็น transition ว่าบริษัทก่อนที่จะไป file bankruptcy หรือ restructuring เนี่ยก่อนหน้านั้นนี่เขาทำอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ที่เขาออกกันไปในตลาดต่างประเทศนะครับเริ่มด้วยอันแรกเลยคือ what มันคืออะไรนะครับ liability management เนี่ยก็คือการบริหารจัดการหนี้นะครับจะทำด้วยทั้งบริษัทที่แข็งแรงมีสภาพคล่องก็อาจจะทำได้หรือบริษัทที่ประสบภัยนะครับที่จะจำเป็นที่จะต้องยืดเวลาชำระหนี้หรือลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมีปะปนกันไปที่อาจจะมาทำliability management ที่เราเรียกกันว่า liability management เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันทำโดยบริษัทที่ฉวยโอกาสเห็นว่าตอนนี้สภาพคล่องดีมา extend maturity ของหุ้นกู้นะครับหรือว่าปรับเทอมต่างๆก็มีหรือว่าเป็นบริษัทที่จำเป็นไม่มีทางเลือกนะครับไม่สามารถจ่ายเงินดอกเบี้ยหรือตอนครบเนี่ยได้นะครับก็อาจจะต้องมาทำ liability management อันต่อไป why นะครับทำไมอย่างที่เราบอกกันนะครับอาจจะบริษัทต้องการจะลดหนี้นะครับเลื่อนเวลาครบกำหนดของหุ้นกู้นะครับหรือว่าลดข้อกำหนดลงมาเราเรียกว่า relief covenant relief นะครับหรือว่าอาจจะขอลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นสิ่งที่บริษัทอาจจะบริหารจัดการทำได้นะครับในฝั่งตรงข้ามการเนี่ยทำไมผู้ถือหุ้นกู้ถึงจะ participate ใน liability managementอย่างแรกก็อยากจะขายละใช่ไหมครับมีคิดว่าถือไปแล้วอาจจะมีความเสี่ยงสูงก็เลยอาจจะร่วมที่จะขายบริษัทคืนนะครับหรือว่าอาจจะได้ค่าตอบแทนนะครับเวลาบริษัทมามีผู้ข้อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเงินเขาเป็น incentive fee หรือว่าเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อจะขอสิ่งอย่างอื่นในข้อกำหนดของหุ้นกู้กลับมานะครับนั่นก็เป็น whyของ liability management ทีนี้ใครเวลาทำ liability management เนี่ยผู้มีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแน่นอนผู้ออกหุ้นกู้นะครับตัว insurer มี bond holder นะครับผู้ถือหุ้นกู้และในการบริหารจัดการเนี่ยก็จะมี trustee หรือ paying agent นะครับที่มาประกอบเป็น agent ของผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยแหละนะครับที่มาคอยบริหารจัดการก็จะต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะมีเอเจนต์อื่นๆนะครับที่เข้ามาด้วยถ้าเกิดมีหลักประกันเราอาจจะมี security agent เข้ามาด้วยที่มา involve นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีที่เราเรียกว่า dealer manager ผู้จัดการของ liability management นั้นนะครับที่อาจจะเข้ามาดูก็ส่วนมากจะเป็น FA ที่บริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี้ยออกมาแล้วก็จ้างมาเป็นคนช่วยบริหารจัดการแล้วก็ advisor ที่ปรึกษาต่างๆนะครับก็รวมถึง legal counsel ที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วยครับทีนี้ถัดไปที่ไหนนะครับมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้น liability management ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นบริหารจัดการหุ้นกู้ที่ออกมาขายให้แก่นักลงทุนต่างประเทศนะครับอาจจะเป็นบริษัทไทยมาขายหุ้นกู้ให้คนถือต่างประเทศหรือแม้กระทั่งว่าบริษัทต่างประเทศมาขายหุ้นกู้ให้แก่กองทุนหรือผู้ถือหุ้นไทยต่างๆก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายๆ jurisdiction หลายประเทศและข้อกฎหมายของหลายประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ US แล้วก็เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ governing law กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆอาจจะเป็น UK หรือ US นะครับที่เราจะเห็นส่วนมากกฎตลาดก็เกี่ยวข้องบอนด์ต่างประเทศนี่ส่วนมากเราจะเห็นว่าลิสต์ในสิงคโปร์นะครับใน SGX เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของลิสติ้งในตลาดสิงคโปร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างนึงก็คือว่ากฎหมายของผู้ถือหุ้นกู้ได้อยู่ที่ไหนนะครับการที่เราจะไปขอซื้อคืนหรือไปทำธุรกรรมอะไรกับผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยเราต้องคำนึงด้วยว่าเขาอยู่ประเทศอะไรและกฎหมายที่เขาอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มี clearing system
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นระบบที่คอยเคลียร์การซื้อขายของหุ้นกู้ในต่างประเทศจะมีหลักๆต่างประเทศมีอยู่2อันนะครับคือ Euroclear Clearstream ที่ใช้กันในยุโรปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่า GTC ที่ใช้กันในอเมริกานะครับนั่นก็จะเป็นที่ไหนของการบริหารจัดการหุ้นกู้ในแง่ของทำอย่างไร how นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผู้ที่ออกหุ้นกู้เนี่ยมีทางเลือกอยู่หลักๆเนี่ย5อย่างนะครับและอาจจะคอมไบน์กันอาจจะรวมกันในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้2อันแรกนี่คือ redemption กับ repurchase อันนี้เราเรียกว่าซื้อคืนนะครับซื้อคืนหุ้นกู้ redemption เนี่ยคือซื้อคืนตามข้อกำหนดของหุ้นกู้นั้นนะครับอาจจะมีบอกว่าหุ้นกู้บอกว่าภายใน3ปีผู้ถือหุ้นกู้อาจจะเสนอคืนให้แก่บริษัทหรือบริษัทมีสิทธิที่จะมาซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นกู้นะครับอันที่2คือ repurchase อันนี้ซื้อคืนเหมือนกันแต่ซื้อในตลาดนะครับหุ้นกู้พวกนี้เนี่ยส่วนมากอย่างที่เราบอกกันว่ามันเคลียร์อยู่ในตลาดผ่าน Euroclear Clearstream เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอาจจะเข้าไปซื้อในตลาดก็ได้นะครับเป็นการซื้อคืนบนตลาดอันที่3คือไม่ได้ซื้อคืนแต่ว่าขอเปลี่ยนข้อกำหนดนะครับที่มีอยู่ในหุ้นกู้อาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทอาจจะทำตามข้อกำหนดนั้นไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็น covenant ที่เป็น financial covenant บอกว่าต้องมี debt equity ไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็ราคาหุ้นตกหรือนี่มากขึ้นทำให้ไม่ comply นะครับกับ covenant ต่างๆอันนั้นคือยินยอมอันที่4เราเรียกว่า tender offer นะครับคือคำเสนอซื้อคืออาจจะบอกผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดว่าเราอยากจะซื้อคืนละในราคาเท่านี้พร้อมจะซื้อไหมนะพร้อมจะขายไหมนะครับอันนั้นก็เป็น tender offer ซื้อด้วยเงินนะครับอันที่5คือ exchange offer ขอซื้อเหมือนกันแต่นี่ขอซื้อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับบอกผู้ถือหุ้นกู้ว่าตอนนี้คุณถืออยู่บอนด์เท่านี้เราจะขอสลับเป็นหุ้นกู้เป็นเทอมใหม่นะครับแต่จะว่าจะไม่จ่ายเป็นเงินจะแต่ให้หุ้นกู้ใหม่ที่มีเทอมใหม่เข้ามาด้วยนะครับนั่นก็เป็น5วิธีหลักๆที่บริษัทอาจจะ engage in เราเรียกว่า liability managementขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้มาดูตลาดกันนิดนึงว่าเทรนด์ในเอเชียที่เราเห็นในปีที่ค่อนข้างเราเรียกว่าแพชชี่แล้วก็เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เยียร์ของเราเนี่ยมีอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้มาร์เก็ตเทรนด์เราผมอยากจะโฟกัสในเอเชียก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราเห็นเลยว่าเทรนด์กราฟแรกเนี่ยปี2020เนี่ยขึ้นพอสมควรนะครับแล้วเทรนด์ที่เราเห็นเนี่ยในการทำการบริหารจัดการเนี่ยขึ้นแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยพอปีนี้continue นะครับในแง่ของเซกเตอร์นะครับอันนี้อาจจะไม่แปลกใจนะก็ที่เราเห็นทำบริหารจัดการที่ใหญ่สุดก็เป็นเซกเตอร์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับ real estate แล้วก็ manufacturing ทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงาน oil and gas ก็มารวมกันอย่างนี้แต่อย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับว่าไม่ใช่ว่าบริษัทนี้ทุกอันเนี่ยที่ประสบภาวะวิกฤตนะครับอาจจะเป็นถือโอกาสเป็น opportunistic มาทำ liability management ก็ได้นะครับขอกราฟที่3เนี่ยนะครับเป็นแชร์ในเอเชียว่าบริษัทจากประเทศไหนบ้างที่ได้ทำ liability management ในปีนี้ถ้าเกิดมองภาพเนี่ยจะเห็นว่าจีนเนี่ย dominate เลยนะครับเกือบ 80% แต่จริงๆอันนี้เนี่ยเรา measure by จำนวนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเทรนเนี่ยมันควรจะเป็นนี้เพราะว่าบริษัทจีนเนี่ยออกหุ้นกู้มากสุดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะ expect ว่าเขาจะมาทำ liability management มากสุดตามมาด้วยอินโดกับเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ติดลิสต์เพราะว่าจริงๆบริษัทไทยเนี่ยที่ออกหุ้นกู้ต่างประเทศเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า liquidity ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นบริษัทอื่นในจีนในอินโดในเวียดนามที่ active กว่านะครับในแง่ของดูกันในการแบ่งต่างๆที่เราดูกัน5อย่างเนี่ยมีอะไรแบ่งเป็นยังไงสัดส่วนยังไงบ้างในปีนี้โซฟานะครับเยอะสุดคือการซื้อคืนนะครับหาตลาดพอนี้ง่ายและเร็วนะครับบริษัทสามารถไปถึงดูซิราคาตอนนี้เทรดดิ้งอยู่เท่าไหร่บอนด์ของเราซื้อคืนตอนนี้เป็นโอกาสที่เราซื้อคืนได้ดีราคาตกใช่ไหมครับก็จะทำได้ง่ายและเร็วเพราะฉะนั้นในนี้เราจะเห็นเยอะสุดแล้วก็ตามมาด้วยredemption นะครับการซื้อคืนผ่านเทอมของตัวบอนด์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยพอๆกันนะครับใน5อย่างที่เราเห็นตอนนี้ที่เป็นเทรนด์ต่อสายถัดไปครับ
ทีนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับว่าบริษัทยังไงทำยังไงกันบ้างแล้วมีบริษัทที่เราเห็นที่ทำการบริหารจัดการหุ้นกู้เนี่ย liability management เนี่ยมีใครบ้างนะครับที่เห็นเยอะสุดในกลุ่มปตท.นะครับพี่แมว familiar ดีเลยอันนี้นะครับอันนี้ให้ชัดเจนอยู่ในกลุ่มบริษัทที่แข็งแรงนะครับที่ถือโอกาสมาทำการบริหารจัดการหุ้นกู้นะครับที่เราเห็นของทั้ง GEC ไทยออยล์และสผ.driven by โดยแฟกเตอร์ต่างๆนะครับที่พี่แมวคุ้นเคยดีรวมทั้งภาษีการที่จะเลื่อนข้อกำหนดmaturity ของตัวบอนด์นะครับเป็นหลักการทำ liability management ของบริษัทในกลุ่มปตท.นะครับแล้วก็ต่างประเทศมีอะไรบ้างนะครับที่มีกันโซฟาอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ทำเพราะเดือดร้อนนะครับในต่างประเทศอันแรกบริษัทชื่อ Bread Talk อันนี้ในเมืองไทยก็มีนะครับขาย pastry bakery นะครับที่เราคุ้นเคยกันในตามห้างจริงๆเป็นบริษัทสิงคโปร์นะครับแล้วก็โอนจินไทยฟงด้วยเป็นร้านเสี่ยวหลงเปาที่ดังนะครับagain โควิดนะครับทำพิษก็ทำให้ผลประกอบการของปีที่ผ่านมาเนี่ยแย่พอสมควรแล้วก็ covenantไม่สามารถ comply ได้ในตัวหุ้นกู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกมาทำเราเรียกว่า consent solicitation มาขอเปลี่ยนข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดของหุ้นกู้แล้วก็บวก privatization ด้วยนะครับเพราะถือว่าราคาหุ้นเขาตกไปด้วยเขาก็เลยถือโอกาสที่จะลองดูที่ว่าจะ privatize บริษัทหรือเปล่าเป็นบริษัทที่ list อยู่ในสิงคโปร์นะครับอันนี้ Bread TalkGeo Energy Resource นะครับเป็นบริษัทเหมืองที่ในอยู่ในอินโดนะครับก็เหมือนเช่นการพบปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสทำ tender offer ขอซื้อคืนนะครับหุ้นกู้เนี่ยเทรดต่ำกว่าพาเราเรียกว่าออกไปขาย100เหรียญแล้วตอนนี้เทรดอยู่ต่ำกว่า100เหรียญเขาก็เลยถือโอกาสที่จะซื้อคืนนะครับเป็นการบริหารจัดการหุ้นกู้ของเขาตัวอย่างอันนึง Vida China นะครับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนนะครับก็ขายอพาร์ตเมนต์ตามเป็น residential condo apartment นะครับไม่ได้ตามเป้าตามกำหนดก็ขาดสภาวะความคล่องนะครับขาด liquidity ก็เลยต้องขอ exchange ทำ exchange offer แลกเปลี่ยนนะครับขอให้maturity date เนี่ย extend ออกไปในเทอมนะครับอันที่ตัวอย่างที่4นะครับเป็นบริษัทที่ชื่อ Panda Green Energy เป็นบริษัทโซลาร์พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็ทำ exchange offer เพื่อจะยื่นเวลาข้อกำหนดชำระเหมือนกันนะครับหลักการในการทำบริหารจัดการนะครับจริงๆเราเรียกว่ามีอยู่2อย่าง carrot กับ stick นะครับอันหนึ่งเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเหยื่อล่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ accept นะครับก็เป็นเทอมที่เราจะต้อง incentivize เขาให้มาทำธุรกรรมกับเราและอันหนึ่งเราเรียกว่าสติ๊กคือถ้าเกิดคุณไม่ทำเราจะบังคับคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบังคับทำตามที่เราขอนะครับอาจจะเช่นว่าจะขอล้มจะไม่งั้นบริษัทจะล้มละลายหรือว่าไม่งั้นเราจะเปลี่ยนข้อบังคับให้ลดน้อยลงนะครับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาทำ liability management เนี่ยเราจะ consider 2 อย่างเสมอก็คือเราเรียกว่า carrot กับสติ๊กนะครับ เป็นหลักการเวลาผู้ถือหุ้นกู้จะดูว่าจะดูซิว่าเราเนี่ยมีแครอทอะไรบ้างเขาให้แครอทอะไรบ้างแล้วก็สติ๊กถ้าเกิดเราไม่ทำตามที่เขาขอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ฟลิปไซด์ก็คือผู้ออกหุ้นกู้ก็จะมีความconsideration ประเภทเดียวกันครับค่ะก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าอยากจะมีสัก 2-3 คำถามก่อนที่เราจะไปที่เรื่องของ bankruptcy นะคะขอย้อนกลับมาหน้าเมื่อสักครู่นิดหนึ่งค่ะถ้าสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแต่ที่ไม่คุ้นเคยกับคำนี้ เราใช้คำว่า liability management จริงๆมันก็คือการบริหารจัดการด้านที่เป็นภาระหนี้สินนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินกันเป็นค่อนข้างบ่อยละถือว่ามาคู่กับ new normal เลยก็คือว่าคำว่า cash is king นะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เงินสดถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เราเจอเหตุการณ์ที่ต้องถือว่าไม่ปกติเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆที่อาจจะเป็นการซ้ำเข้าไปด้วยนะคะนอกเหนือจากโควิดจริงๆประเทศไทยเองก็มีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วอย่างที่คุณโพสิตได้ฉายให้ดูว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งของไทยนี่คือสุดๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวแล้วมันก็เป็นเชนที่ต่อมานะคะเป็นซัพพลายเชนต่อมาเรื่อยๆท่องเที่ยวนะคะอุตสาหกรรมบริการแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกนะคะทีนี้ถามบอกว่าทำไมเราถึงมาพูดเรื่อง liability management กันในวันนี้นะคะนอกเหนือจากว่าคุณโพสิตเป็นทนายทางด้าน capital market แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแม้กระทั่งตัวพี่เองเนี่ยปัจจุบันนอกเหนือจากหุ้นกู้ที่เราได้ยินเรื่องของการบินไทยนะคะซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์80กว่าแห่งรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของปตท.เนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยทางการบินไทยก็ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์นะคะบอกว่าทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งเข้ามาว่าเกิดเหตุผิดนัดแล้วล่ะเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้ยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการเข้าไปนะคะถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่คุ้นเคยกับข้อกำหนดสิทธิ์ในหุ้นกู้เนี่ยก็จะนึกภาพออกหรือถ้าคุ้นเคยกับแม้กระทั่งสัญญากู้ก็จะนึกออกว่ามันจะมีข้อหนึ่งนะคะปกติพวกนี้คนทั่วไปจะไม่ค่อยอ่านนะคะจะอ่านเมื่อมันจะมีเรื่องนะคะตอนนี้ก็ไปอ่านซะหน่อยว่าสัญญากู้หรือว่าข้อกำหนดสิทธิ์ในหุ้นกู้เนี่ยเขียนเรื่องเหตุผิดนัดที่เราเรียกว่า event of default ยังไงบ้างนะคะซึ่งการบินไทยก็บอกเลยว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ trustee หรือว่า bondholder representative เนี่ยแจ้งมาว่านี่คือเกิดเหตุผิดนัดแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าก็ใช่เกิดถือว่าเกิดเหตุผิดนัดแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด cross default นะคะก็คือเกิดตามไปถือว่าเป็นเหตุผิดนัดในสัญญาอื่นด้วยรวมทั้งหุ้นกู้ทั้งหมดเลยซึ่งการบินไทยก็ประกาศตัวเลขว่า 71,000 ล้านนะคะซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลก็น่าจะเป็นหุ้นกู้ที่ออกในประเทศไทยพูดถึงหุ้นกู้ก็เป็นไทยทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ธุรกิจยังดำเนินอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าบริษัทก็ลำบากพอลำบากเนี่ยก็จะต้องมีการถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้รักษาเงินสดให้มากที่สุดให้ประหยัดมากที่สุดนะคะก็ขอบคุณมากนะคะกลุ่มด้านซ้ายเป็นกลุ่ม Healthy Thai Issuer นะคะก็จริงๆไม่แน่ใจว่าผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องของการที่สรรพากรให้สิทธิ์ในเรื่องของการเป็นสำหรับการส่งดอกเบี้ยออกไปนะคะก็หลายๆบริษัทก็ลุกขึ้นมาทำ liability management นะคะมีการเปลี่ยนตัวผู้ออกหุ้นกู้ที่เราเรียกกันว่าเป็น issuer นะคะอันนี้ก็จะทำให้พอประหยัดภาษีได้ก็จะทำให้มี cash มากขึ้นนะคะแล้วก็พี่เองก็เริ่มเห็นบางบริษัทที่ส่วนหนึ่งก็เราก็เป็นลงทุนในหุ้นกู้เขาด้วยเนี่ยเขาเองก็โดยธุรกิจโดยความแข็งแกร่งของบริษัทเนี่ยก็คิดว่ายังไปได้แต่ว่าแน่นอนในเซกเตอร์ที่มันกระทบมากๆเช่นโรงแรมนะคะก็คงไม่ใช่ความลับอะไรเพราะว่าเขาก็ประกาศตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกลุ่มแมนะคะทั้งมีการออกหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทุกบริษัทเขาก็กลับไปดูว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รายได้ไม่เข้ามาเนี่ยอะไรบ้างที่จะกระทบนะคะ อย่างที่คุณโพสิตยกตัวอย่างก็คือว่าแน่นอนว่า DE ratio นะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอันนี้มันไม่ปกติแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะปล่อยให้เกิด เหตุผิดนัด event of default เกิดขึ้นมันจะเกิดตัวอย่างแบบที่พี่ยกเรื่องการบินไทยนะคะมันจะทำให้เกิด cross default เลยจะไปทำให้หนี้ตัวอื่นถือว่าผิดนัดไปด้วยเพราะนั้นปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทที่ต้องการ take action เร็วก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าขอทำเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น healthy นะคะส่วนที่เขาบริหารเพื่อเตรียมรอว่าถ้าเขาจะไประดมทุนเพิ่มเขาจะต้องแก้อะไรบ้างหรือว่าจากการวิเคราะห์ว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยธุรกิจถึงจะกลับมาจะเรียกว่าปกติก็เดายากนะคะตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่แน่ๆก็คื
บนพื้นฐานของข้อมูลนะวันนี้บริษัทก็ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นเรื่องของ liability management เนี่ยเชื่อว่าบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไปเนี่ยก็คงจะได้มีการวิเคราะห์หรือบริษัทที่ทำสัญญากู้ยืมจะถามคุณโพสิตนิดนึงนะคะเชื่อว่าทางเลทัมเนี่ยคงได้มีการวิเคราะห์คือนอกเหนือจากปัญหาโควิดแล้วเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองก็เจอปัญหาใหม่เรื่องที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่นะคะการประท้วงที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งก็ต้องถือว่าก็อาจจะไปซ้ําเติมปัญหาโควิดเนี่ยจะถามว่าคือเข้าใจว่าจีนเนี่ยถือหุ้นกู้หรือว่าให้บริษัทอเมริกันเนี่ยกู้ยืมมากที่สุดตรงนี้เนี่ยมันการคาดเดานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะตอนที่เป็นช่วงที่จริงมากจริงมากมีทั้งโควิดนะครับแล้วก็ทับแรงจีโอในฐานะมองค่อนข้างใกล้ชิดกันมากสถานการณ์เป็นแบบบ้างจะต้องแน่นก็แน่นติดอย่างหนึ่งเช่นการตามกันในทางการเข้ามานะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีกฎหมายอเมริกาที่บอกอาจจะทำให้บริษัทที่บิสซิเนสอเมริกานะครับที่มีเงินนักลงทุนในอเมริกาเนี่ยต้องดีลิสต์ถือว่าออกมาจากลิสติ้งใน New York Stock Exchange ใน Nasdaq เพราะฉะนั้นมีการตีกันทั้งไปและกลับนะครับทั้งจีนอย่างที่พี่แมวเรียนว่านักลงทุนผู้ถือหุ้นกู้อเมริกากู้จากบริษัทจีนเยอะที่เราเห็นในรูปส่วนนั้นเนี่ยมีบริษัทอเมริกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยก็มีบริษัทเข้าไปลงทุนในอเมริกาเยอะพอสมควรเพราะยังไงก็เป็นตลาดแคปิตอลมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ก็ต้องติดตามกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังน่าเป็นห่วงนะครับพี่แมวนอกจากเรื่องการประท้วงsituation ที่นู่นซึ่งเป็น fundamental issue ในเรื่อง race ของที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็บวกกับgeopolitics นะครับระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเราเองก็ยังเฝ้าดูค่อนข้างใกล้ชิดนะครับเราคิดว่าน่าจะมี impact ต่อโควิดเข้าลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกว่าปีนี้นี่เรา headwinds กันทุกรูปแบบนะครับพี่แมวมาจากซ้ายขวาหน้าหลังต้องลุยกันไปใช่คืออย่างที่บอกก็คือว่าในธุรกิจพลังงาน oil and gas เองนะคะก็เราก็เจอเรื่องราคาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเราเรียกว่าเป็น perfect storm นะคะพอเกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าสงสัยมันน่าจะกลายเป็น super storm ก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะคือเวลาที่เราพูดเรื่อง liability management เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีหลายๆสาเหตุหลายๆเหตุผลนะคะที่บริษัทจะลุกขึ้นมาทำนอกเหนือจากบอกว่าในเรื่องของการประหยัดภาษีก็ดีการต้องการรักษาแคชนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะซึ่งหลายๆบริษัทก็อาจจะจับตาอยู่เหมือนกันว่าในจังหวะที่เราจ่ายคืนหนี้นะคะก็บางทีก็จะมีเรื่องค่าเงินมาว่าในจังหวะที่เราทำเนี่ยถ้าสมมติว่าเงินบาทเกิดแข็งค่าขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะค่ะก็อันนี้สำหรับเรื่องของการบริหารในด้านนี้ถามว่าเราเกี่ยวข้องยังไง ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทุกเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกันหมดนะคะในยุคต้มยำกุ้งเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยตอนนั้นหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าจังบอนนะคะก็คือเป็นหุ้นกู้ที่เรียกว่าไม่ใช่หุ้นกู้ในระดับของการที่จะลงทุนที่เราเรียกว่าเป็น investment grade นะคะแต่ถามว่านักลงทุนซื้อจังบอนกันเพราะอะไรนะคะก็ตามทฤษฎีเลยค่ะ high risk high return นะคะความเสี่ยงเยอะก็ผลตอบแทนเยอะนะคะซึ่งน่าคิดเหมือนกันว่าณตอนนี้เนื่องจากว่ามันความเสี่ยงมันเยอะไปหมดนะคะจะยังมีจังบอนให้เราเห็นหรือเปล่านะคะก็ถือเป็นกรณีที่เราก็คงจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเองเนี่ยนักลงทุนในประเทศไทยก็มีการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นใน
ินหรือว่าออกมาจากทางอเมริกาใต้นะคะก็เรียนว่าตอนนี้ผลมันเชื่อมโยงไปทั่วโลกนะคะก็คงจะต้องดูว่าแต่ละเหตุเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนิดเดียวนะคะเพราะว่าเริ่มได้ยินมาว่าบางบริษัทหรือว่านักลงทุนบางรายเนี่ยจะมีความกังวลนะคะพอกังวลก็เลยจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราถือหุ้นกู้อยู่แล้วก็บริษัทเนี่ยเขามาขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ์นะคะเช่นขอแก้อัตรา DE ratio นะคะหนี้สินต่อทุนนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นไม่ยินยอมไม่อนุมัตินะคะก็ฝากไว้นิดนึงว่าวิเคราะห์กันเป็นกรณีไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เรากลัวมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสร้างปัญหาให้เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคะในการลงทุนเราก็จำเป็นจะต้องวิเคราะห์เพราะฉะนั้นพอเข้ามาขอแก้ไขก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันว่าเออมันสมควรให้หรือเปล่านะคะแล้วก็นาทีนี้พี่พูดตั้งแต่เซสชันแรกนะคะอาจจะต้องถือว่าเราเข้าสู่ empathy economy นะคะก็อันนี้สำหรับเรื่องของหุ้นกู้เรื่องของ liability management นะคะก็ถ้างั้นไปหัวข้อต่อไปเลยค่ะครับท็อปไปขอสลับเป็น bankruptcy นะครับบริษัทที่อาจจะไม่สามารถบริหารจัดการหุ้นได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้า bankruptcy restructuring session นี้ผมขอturn over ไปให้โจ Hello so I apologize in advance for my lack of Thai but I'll do the best I can in English So I think, you know, when liability management fails, your customer or an issuer of bonds you hold or your own company ends up in some kind of a proceeding. And so I'm going to talk about those proceedings from the U.S. point of view. But before I get to that, given that we're in a worldwide downturn and companies are going into proceedings all over the world, I thought it might be helpful to everyone to hear some of the terminology that gets used so that if you hear these words, you at least have an idea what they mean. It's not helpful that a lot of times when things are reported in newspapers around the world, they get these terms wrong, further creating confusion. But in any event, I'll at least try and give you an idea of what these general terms mean so that when you hear them, you know what people are talking about or mean to be talking about. So the first is administration, rehabilitation, reorganization. These all mean the same thing. Various countries call it different things, but it's a court procedure for so that it may continue to operate. And that can happen as a going concern sale, or it can happen as a reorganization and restructuring of debt. The next term is administrator, liquidator, receiver, trustee. These are all just restructuring professionals appointed by the court to control and operate a company or its assets during a restructuring process. In most countries, that's the way any restructuring would work, as would a liquidation. The next term is automatic stay, moratorium. This is one you hear a lot, especially when you're trying to enforce. This means a statute or an order of the court that prohibits creditors from taking action to collect debts or in restructuring or liquidation process. The next term you might hear is avoidance action. This means legal actions where a company may seek disgorgement of benefits that you received from this company while the company was insolvent before it ended up going into some sort of they're called CIS, fraudulent conveyances or transactions that undervalue in various countries. But they all sort of mean the same thing. You've gotten a payment or a benefit from an insolvent company, and now it wants to get its money back. You never want to get a letter about one of these avoidance actions. Next is the term bankruptcy. In most jurisdictions, this means liquidation. But in the U.S., it's a general term that can mean either liquidation or rehabilitation, which a lot of times creates confusion when there's international U.S. bankruptcy cases, people think, oh no, this company's liquidating, when in fact they're going to successfully reorganize. The next term that you'll hear is debtor in possession. This is a unique U.S. concept
where the company's existing board and management continue in place during a Chapter 11 case, acting as fiduciaries for creditors. So the concept of an administrator or liquidator, receiver or trustee doesn't happen. Instead, the company stays in control during the process. Next is a fraudulent conveyance or transaction at undervalue. These avoidance actions are actions where you did a deal with the company prior to its bankruptcy while it was insolvent, and you got too good of a deal. They sold you some of their assets for a very good price, or perhaps you got a dividend and there was no value that you gave, but you got a dividend, and it turns out the company that gave you the dividend was insolvent. In those cases, the debtor can come back to you later and sue to get back the difference between the fair value and the amount you benefited. Next is a preference. And this is where one creditor receives a payment from an insolvent company shortly prior to a restructuring proceeding that they were totally entitled to. They were owed the debt, but the debtor's preferring them over other creditors. And so in those cases, the debtor may seek repayment so that the payment could be more equitably distributed among all the creditors. Next is the term scheme of arrangement. Under English law and countries like the Cayman Islands and BVI that follow English law, this is sort of a light touch, mostly out of court restructuring of a company's debt. So, you know, the liability management didn't work. The next possibility, if you just need to restructure the balance sheet, perhaps you can convince your bondholders to do a scheme of arrangement. It binds the dissenting bondholders if you get 75% of them to vote in favor. And the court has a role, but it's not as major a role as in some of these other proceedings. The debtor remains in control, but there's no moratorium or stay. So it's a trade-off. It's a light touch thing, but it's sort of in between a full-on restructuring and liability management. Next slide, please. Okay, now we're gonna move to the U.S. and talk about Chapter 11. Next slide, please. So I'm gonna walk through this flowchart, which just sort of gives you a general idea of what happens in a Chapter 11 case. So the first thing that happens is the company files their petition, and then after that they file what are called first day motions that enable them to just operate their business in the ordinary course. And then they seek financing, debtor in possession financing, and management continues to run the business. At that point, an official committee of unsecured creditors is formed, and that committee retains their own financial and legal advisors, usually 1 week into the case. The debtor works on their business plan together with this committee. They negotiate, and they negotiate with the banks or other secured creditors. They think about whether they want to assume or reject their contracts, what contracts they want going forward if they reorganize. They decide on the terms of their plan of reorganization. They obtain a commitment for financing to come out of Chapter 11. They file a disclosure statement in their plan of reorganization. And the disclosure statement is sort of like a prospectus. It tells people what they're getting under the plan and why it's a good deal for them. The bankruptcy court then approves the disclosure statement, and then the creditors vote on the plan. And then if things go right and the vote goes right, the bankruptcy court confirms the plan of reorganization and the company emerges from Chapter 11 with a revised balance sheet. Next slide, please. So why is Chapter 11 relevant to people in Thailand? It's an interesting thing about Chapter 11 that companies from all over the world file Chapter 11 cases. And there's really three reasons for that. The first reason is the standard for jurisdiction of a U.S. court is very easy to meet. All you have to do is have any assets or place of business in the U.S. So there have been companies with absolutely no relationship to the U.S. whatsoever who will open a bank account with $10,000 in it, and a court in the U.S. will find that the sufficient relationship with the U.S. for them to have a Chapter 11. The second reason that companies file Chapter 11
is the debtor in possession concept. In almost any other country in the world, once you're in a restructuring proceeding, somebody else takes over, management is out, the board of directors is out, and a receiver or liquidator or administrator is in. And so companies that want to, third and finally, and maybe the most important reason is the worldwide automatic stay. There are many countries that have a moratorium against collection actions, but as far as I know, the United States and Singapore are the only two countries that purport to have this automatic stay or moratorium apply worldwide. Recently, Avianca Airlines, which is a Colombian airline, filed Chapter 11 in the U.S., and it's actually their second Chapter 11 case. They filed maybe 20 years ago. And LATAM Airlines, which is a Chilean airline, also filed a Chapter 11 case recently in the United States. And both of them did it to take advantage of the worldwide automatic stay to maintain control, and it was very easy for them to do. Next slide, please. So the automatic stay. So upon the filing of a bankruptcy petition, all actions to collect debts or enforce against security are automatically enjoined worldwide. In most other countries, the stay or moratorium doesn't commence until the court actually enters an order granting the petition. But in the United States, all you have to do is file the petition, and then immediately the automatic stay automatically goes into place. I guess the question about the worldwide effect of the automatic stay is, does it really have worldwide effect? And the answer is sort of, because if you think about most banks, they're going to have some relationship with the United States, and so they're not going to want to violate the automatic stay, which is considered a U.S. court order. And so they're not going to want to violate it. Most large bondholders, again, will have some relationship with the United States. They're not going to want to violate the automatic stay. But there are, some companies around the world who have no relationship whatsoever with the United States, who may not care what a U.S. court says. And this has happened in Russia. It happened in China, where creditors just go ahead and collect anyway on assets located in those countries in violation of the automatic stay, because they don't think that a U.S. court is ever going to be able to do anything to them. And so the automatic stay does have worldwide effect, but everyone is going to. The Thai Bankruptcy Act also has an automatic stay. It doesn't go into place until the court approves the petition. And it only covers Thailand. Next slide, please. Creditors under U.S. law. Secured creditors are at the top. Up to the value of their collateral, they're first in line. Administrative claims, which are the accounts payable arising after the case is filed, and also payment of the bankruptcy professionals, those are next in line. And the reason for that these claims having such high priority is, in order to enable a company to reorganize, they need to be able to get trade credit and continue to operate their business after they filed their Chapter 11. And by giving claims post Chapter 11 this higher priority, it encourages people to do business in Chapter 11. The next level of claims is priority claims, such as certain employee and tax claims. Every country has its own priority claims. These tend to be claims that get priority over unsecured creditors for various political reasons. Next in line is unsecured claims. This is where the unsecured bondholders fall and the trade creditors and any undersecured portion of a secured creditor's claim. And then finally, we have equity interests. Now, in the U.S., there's something called the absolute priority rule. And what that says is, unless each class of unsecured claims is paid in full or otherwise agrees,
equity holders cannot receive any recovery under a plan of reorganization. So in Chapter 11 in the U.S., it's extremely rare that existing equity holders get anything. Usually they're wiped out. So if you're holding equity of a company and it files for Chapter 11, you know, you're not in a good situation. Next slide, please. So Section 363, occasionally you'll hear the term, well, they did a Section 363 sale, and that's just the provision of the U.S. Bankruptcy Code that deals with the power to use, sell, or lease property of the Chapter 11 company. So Section 363 provides there's no need for court approval to conduct ordinary course business. So, you know, if you sell goods in the ordinary course, you don't have to go to court every day to say, well, you know, I want to sell, you know, this one item today. That's all allowed automatically. But if you're going to do something outside of the ordinary course of business, like sell all of your assets or sell an entire division, you need to go and get court approval. One of the benefits of Section 363 is it enables a company to sell their assets free and clear of most liens, including and liabilities, including, you know, the claims of secured creditors, provided that the transaction gets approved by the bankruptcy court after notice and hearing. In most places, you know, although the debtor can sell, continue to operate its business in the ordinary course, in most countries, you really need to deal with your secured creditors. You can't just strip them of their liens by doing a sale. That's one way in which U.S. law is unique. It's interesting. I was looking for recent examples, given the worldwide downturn and how many companies have filed Chapter 11 recently. I thought, oh, there'll be a bunch of Section 363 sales, because usually one out of every three Chapter 11 cases is a going concern sale. But to my surprise, there were none. There have been no cases recently where a company's filed Chapter 11 and immediately sold its assets pursuant to 363. And I think the problem is there just aren't any buyers. I think it's a really unique situation where, you know, private equity firms and other companies, strategic buyers, just aren't willing to part with their cash or take any risk right now. And so almost every case getting filed right now is either going to be a reorganization or a liquidation, not a sale. But examples of sales from the last downturn include General Motors and Chrysler, both of which were sold pursuant to 363 sales and over the objection of their secured creditors, who did not do particularly well in those cases. Next slide, please. Now we get to the plan of reorganization. So the debtor has the exclusive right to file a plan of reorganization for the first 120 days of the Chapter 11 case. So that's a benefit for the debtor. They get to be the one that sort of organize and negotiate with all their creditors, at least for 120 days. The company has the leverage to try and make something happen. The plan classifies creditors into different classes, provides what treatment each class will receive, and then each class is entitled to vote on the plan. For a class to approve the plan, 2/3 in dollar amount and 1/2 in number of the class members voting must approve the plan. But there's an exception, and the exception is so long as one impaired class votes in favor of the plan may be approved over the objection of the remaining creditors under certain circumstances through a process that's called cram down. So you might hear, oh, they're doing a cram down plan. And what that typically means is there's one group of creditors that's approved it. The other groups of creditors have not approved it, but the company is going forward anyway and is trying to cram down that plan on those creditors. Upon court approval of the plan, the case is over and the debtor emerges from Chapter 11. Hertz, JCPenney, Whiting Oil are all recent cases where they intend to do a plan of reorganization. Marvel is a success story from way back when. It's hard to believe now, given these blockbuster movies that seem to come out every year. But in the 1990s, Marvel filed a Chapter 11 case. And they reorganized, and their bondholders ended up with the equity.
And it was an incredibly successful case, obviously, and now Marvel is one of the most successful companies in the world. Next slide, please. So, you know, we talked about liability management and out-of-court restructurings. So what's the benefit or you know, difference between in-court and out-of-court? Well, the problem with out-of-court is it requires unanimous approval, especially if they're U.S.-denominated bonds or, you know, U.S. bank debt, in order to extend maturity, reduce principal amount, and do other things that are major like that, it requires 100% approval in the U.S. And so there's a temptation for some of the creditors to hold out, making liability management transactions very difficult. There's also collective action problems, like how do you get all these retail bondholders together to actually do anything, to force the company to do something? Chapter 11, on the other hand, there's a court-ordered restructuring based on the consent of classes of affected creditors, and so long as you get two-thirds in dollar amount and one-half in number, you can get the case approved, and the other creditors are bound even if they disagree. Next slide, please. Okay, so that's Chapter 11 in a very brief nutshell. Now I'm going to turn to Chapter 15. Next slide, please. So Chapter 15 is relatively new, many countries around the world are passing an identical law. And the idea is, with all these international restructurings, we need courts around the world to cooperate with one another. And so this law basically provides that if a foreign debtor enters a rehabilitation process in a foreign court, but wants protection from creditors enforcing against assets in the United States, the foreign debtor can file a Chapter 15 case in the U.S. A limited automatic stay applies once that happens within the territorial jurisdiction of the U.S. No action can be taken against security or against the company. Now, it's different than a Chapter 11 stay, which commences immediately upon filing of the petition. The Chapter 15 stay only commences when the U.S. court actually enters an order recognizing the foreign case. And then beyond that, the U.S. court can grant any other relief to aid the foreign court's rehabilitation process. So the U.S. court is there to sort of help out the foreign court with any assets or companies in the group that are in the U.S. But the main restructuring will still happen overseas. So, you know, using Thai Airways as an example, they could file a case in Thailand, and if they had substantial assets in the United States, they could use Chapter 15 to stop people from enforcing against those assets in the United States while the Thai proceeding goes forward. Next slide, please. Okay, now everything's really gone wrong. So not only did liability management not work, but the restructuring didn't work either. And now you end up in what in the U.S. we call Chapter 7, which is our version of a liquidation proceeding. In this case, the board and management are out. A trustee is in. The trustee is appointed to liquidate the debtor's assets. There's no debtor in possession. And so what happens is, even when people are doing liquidations in the U.S., a lot of times what larger companies will do is they'll file a Chapter 11 case, they'll sell their assets as a going concern pursuant to a 363 sale, and then, you know, all they'll have left is the pile of cash that they received, and then they'll convert the case to Chapter 7 and let the creditors then go chase after that money in a liquidation. So it's essentially, you know, once you've gone Chapter 7, it's over. And the typical recoveries of creditors in Chapter 7 cases are extremely low. So it's sort of the end of the line if the company winds up in Chapter 7. Next slide. So
So I hope that was helpful. It was, I know, a very brief summary of what happens in a U.S. Chapter 11 case, 15 case or 7 case. But I hope it gives you a flavor of what's going on and gives you an idea when you hear these terms being spoken about what people are talking about. Okay. I have so many questions, but before we get to that process, you want to do a little summarize on what Joe has talked about? ได้ครับพี่แมวก่อนอื่นนะครับก็คือจะว่าจะ walk through หลักการ bankruptcy แล้วก็ restructuring หลักๆของที่ US นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมี3ส่วนหลักๆที่เป็น bankruptcy code ของ US ก็คือ chapter 11 chapter 15แล้วก็ chapter 7นะครับแล้วก็ cycle ของมันก็คือกฎหมายล้มละลายฟื้นฟูใน chapter 11นะครับแล้วก็ chapter 15เนี่ยเป็น recognition ระหว่างบริษัทที่อาจจะไป file bankruptcy ในประเทศอื่นแล้วก็อาจจะมีasset มีธุรกรรมในสหรัฐที่เยอะก็อาจจะไปฟาว chapter 15เพื่อจะปกป้องธุรกิจแล้วก็ asset ที่มีในอเมริกาครับแล้วโจก็ cover ที่เราเรียกว่า section 363 sale ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการขายสามารถขายทรัพย์สินของบริษัท asset ของบริษัทที่มีอยู่ได้ในระหว่างที่ฟาว chapter 11แล้วเพื่อให้บริษัทเนี่ยสามารถทำธุรกิจต่อไปได้นะครับก็จะมี3ที่จะสามารถให้บริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจต่อไปได้ละกันหลังจากที่ฟาว chapter 11มีการถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ผลิตรถอย่างเช่นตัวอย่างใน GM กับ Chrysler ใช่ไหมครับก็ยัง continue ที่จะผลิตรถออกมาแล้วขายต่อได้นั่นคือในมาตรา363 section 363 sale นะครับแล้วก็สรุปด้วยตอนท้ายก็คือchapter 7นะครับที่เป็นฉากสุดท้ายและกันของบริษัทที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างฟื้นฟูรายได้นะครับก็จะเป็น liquidate ละคือทรัพย์สินที่มีทั้งหมดก็จะทอดตลาดขายนะครับแล้วก็นำส่วนที่เหลือเนี่ยมาจ่าย creditor ที่เหลือแล้วก็ถ้าเกิดยังมีเหลือก็จะให้ผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับนั่นก็เป็นหลักการคร่าวๆ overall ที่หลักการที่กฎหมาย US create ขึ้นมาสับพวกนี้เราจะคุ้นๆพอเรามาดูในกฎหมายไทยนะครับเพราะว่าจริงๆกฎหมายไทยเนี่ยยิงมาจาก US แล้วก็ในประเทศอื่นเหมือนกันจะมีหลักการของกฎหมาย US เข้ามาปนอยู่นะครับแล้วก็เขาเองก็อย่างที่เราโจอธิบายว่าเป็น worldwide automatic stay นะครับกว้างของในเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปฟาวใน US ซึ่งบริษัทที่อาจจะไม่ได้ headquarter ไม่ได้มี HQ อยู่ในอเมริกาก็ยังคิดที่จะไปฟาวในอเมริกาเพราะว่า worldwide automatic stay มีธุรกรรมในอเมริกาที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับหรือว่า benefit จาก worldwide automatic stay ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นพอสมควรโจเองเนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์ผมเนี่ยมาอยู่เป็น US bankruptcy lawyer แต่มาอยู่ฮ่องกงเนี่ยจะเข้าปีที่4แล้วก็ทำงาน US bankruptcy restructuring จากเอเชียก็จะให้เห็นภาพว่าบริษัทในเอเชียเนี่ยก็ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในอเมริกาก็คิดจะไปฟาวนะครับคือต้องปรับโครงสร้างหรือล้มละลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในอเมริกาเพราะว่ากฎหมายแล้วก็ระบบค่อนข้างดิจิทัลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกหนี้โดยเฉพาะเจ้าหนี้เยอะๆในอเมริกาก็ยิ่งเป็นอาจารย์เอกที่จะ consider อย่างเพราะฉะนั้นใน30ปีที่ผ่านมานี่เราจะเห็นบริษัทเอเชียนะครับไปฟาวในอเมริกากันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่เรายังคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ต่อไปนะครับเพราะกฎหมายเราเรียกว่า very debtor friendly นะครับคือที่สำหรับลูกหนี้ที่ต้องบริหารจัดการหลังจากที่พบกับความลำบากทางด้านธุรกิจนะครับที่จะต้องมาดูว่าจะต้องฟาวล้มละลายหรือปรับโครงสร้างค่ะข
ขอบคุณค่ะก็จะบอกว่าพี่ตั้งใจไม่พูดถึง chapter 7เลยนะคะจะเห็นได้ว่าชื่อ topic เนี่ยจะพูดเฉพาะ11 and 15นะคะเพราะว่าหวังว่าท่านผู้ชมหรือว่าบริษัทของเราจะไม่ต้องไปที่ chapter 7นะคะซึ่งถ้าเทียบกับของไทยก็คงคิดว่าก็คงเทียบได้กับกระบวนการชำระบัญชีนะคะซึ่งก็เป็นสเต็ปเดียวกับการไปสู่การล้มละลายนะคะก่อนที่จะถามโจนะคะพี่อยากจะลองเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมเนี่ยมองเห็นภาพก็ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของการบินไทยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเคสที่ขอย้ำอีกทีว่าน่าสนใจมากแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักกฎหมายก็จะน่าสนใจมากนะคะอย่างที่เคยบอกไปในครั้งที่แล้วว่าการบินไทยมีธุรกิจอยู่เนื่องจากเป็นสายการบินขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีธุรกิจอยู่ทั่วโลกก็บินไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ในบางประเทศก็คงจะมีบริษัทในเครือที่ไปตั้งตามกฎหมายของประเทศนั้นๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคงมีซึ่งอาจจะมีในอเมริกาในอังกฤษหรือในหลายๆประเทศบางประเทศอาจจะเป็นสาขาหรือว่าเป็นสำนักงานผู้แทนที่เราเรียกว่า representative office นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจสายการบินเพราะนั้นหนึ่งใน financing ที่สำคัญเนี่ยก็คือการกู้มาเพื่อซื้อเครื่องบินหรือว่าเพื่อการเช่าเครื่องบินนะคะที่เราเรียกว่าเป็น aircraft financing นะคะเราก็จะเริ่มเห็นว่าการบินไทยก็ออกมาชี้แจงว่าเวลาที่ไปจัดตั้งบริษัทหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะบริษัทนี้ซึ่งไปอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็น tax friendly นะคะเราเรียกกันว่าเป็น tax haven country เช่น Cayman Island เนี่ยเพราะอะไรก็ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะของการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็น financial risk ก็ดีนะคะหรือว่าเป็น financing เครื่องบินก็ดีเพราะว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยให้เรียกว่าให้สิทธิประโยชน์เพราะนั้นในแง่ของต้นทุนของบริษัทเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปตั้งในประเทศที่เรียกว่าเฟรนลี่ที่สุดในทางด้านภาษีนะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยคือถ้าจะดูว่าเรื่องพวกนี้ปกติหรือเปล่าก็ตราบใดที่บริษัทรวมเข้ามาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอันนี้ก็ต้องถือว่าปกตินะคะซึ่งเวลาที่เราพูดเรื่องของ financing เนี่ยในหมายเหตุประกอบของการบินไทยก็จะบอกนะคะว่าเขาเรียกว่ามีหลักประกันที่เป็น asset based financing นะคะซึ่งโจเองก็ได้พูดในเรื่องนี้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นกฎหมายเยอะแยะมากมายนะคะความที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกแล้วเชื่อมโยงเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างก็แล้วกันว่าการบินไทยก็คงจะมีสัญญากับสายการบินอื่นซึ่งเราก็เริ่มเห็นตัวอย่างแล้วว่าสายการบินอื่นก็อยู่ในสเตจเดียวกันอาจจะมีการเคลียร์ต้องเคลียร์เงินกันนะคะก็แล้วแต่ว่าใครติดค้างใครรวมถึงทั้งกรณีที่เรียกว่าก็มีลูกค้าอยู่ที่ต่างประเทศคือถ้าท่านผู้ชมนึกออกนะคะเราเป็นผู้โดยสารของการบินไทยเราก็มีสะสมคะแนนสะสมใหม่ของการบินไทยนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศก็คงจะมีเป็นเมมเบอร์เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยความเป็นเจ้าหนี้ก็คงจะมีนอกเหนือจากเจ้าหนี้ไทยเองก็เลยทำให้เคสของการบินไทยเนี่ยจะเป็นเคสตัวอย่างที่เป็น perfect case นะคะทราบว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีการประชุมนะคะทางเว็บเพื่อชี้แจงนะคะแต่เชื่อว่าก็คงจะเล่าให้ฟังว่าบริษัทจะเดินยังไงทีนี้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยกับกฎหมาย US Bankruptcy เนี่ยมีทั้งความคล้ายมีทั้งความต่างนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตถามคำถามคุณโจนะคะJoe, what I just mentioned is that since oura program called Legal in Action. So what I try to do is, in fact, to make sure that the audience understand and get the clear picture. And given that Thai Airways is under the rehabilitation process in Thailand, so people would get the clear picture when we cite a sample. And in addition to that, as theThai Airways is in the airline industry, has business worldwide, fly everywhere. It could also be a good case or a perfect case when we talk about international restructuring.
As you may know, in addition to its office in Thailand, Thai Airways also has offices worldwide. And those offices could be a subsidiary of Thai Airways. It could be a branch office. It could be a representative office, depending on the local law. And Thai Airways can also have assets in those countries. For example, in the UK, I don't know all the details, but it could also just for the sake of giving example, asset in the US or office in the US as well. In addition, as you just mentioned, the airline industry is in trouble, so it's the counterparties where Thai Airways is the accreditor or debtor could also be in a similar proceedings or process. What I would try to do, I will ask some questions as there are some similarities and there's some difference between Thai laws and the U.S. bankruptcy law. So from what I heard, the person who would file for Chapter 11, would that be their debtor only? รบกวนไปที่สไลด์นะคะสไลด์ที่สิบอะค่ะ50นะคะ because the under Thai law a debtor or a creditor can also file for the rehabilitation. Yes, so it's a great question. So in the United States, it is possible for three creditors to put a company into bankruptcy, to file a petition, and then the company has 60 days to respond. And then if the company is unsuccessful in its response, then it can be put into bankruptcy. Typically, it's a liquidation case and not a rehabilitation. Okay. So it's very different than in other countries where, you know, creditors can put a company into a rehabilitation and usually do. In the United States, long before creditors could ever get together and act, companies tend to file Chapter 11 to protect themselves. And then once they're in Chapter 11, the automatic stay applies. Their creditors can't really do anything and they remain in control and really have an exclusive period to arrange whatever the rehabilitation will be for 120 days. So given that tool, it's very rare that creditors get together. I see. And the automatic stay start from the date that the bankruptcy petition is filed, right? That's right. So literally a company, it's a very short form that a company could probably fill out in 15 minutes. And so if a company has to get into Chapter 11 right away, it's a pretty easy thing to do. And assume that a Thai company is pursuing the a rehabilitation petition or proceeding in Thailand, and not necessarily being Thai Airways, I just cite any company who happens to have assets, office or subsidiaries in the US, in UK. What would be your recommendation? Should they also find equivalent Chapter 11 in UK and in other countries as well, or in order to protect their assets? You know, it's another great question. It's hard to say. It depends on the extent of those assets and what the restructuring is going to look like. For example, if a company is just restructuring its bonds or its bank debt and not all of its trade debt and things like that, it announces it's paying all the trade debt in full and it's just going to restructure the bond debt and the bank debt, they may not have to go out to these other jurisdictions and protect themselves because they've already got an agreement by the vast majority of their bondholders, their banks, not to enforce. On the other hand, where a company is not going to pay their trade creditors in full, a Chapter 15 or similar proceeding in other countries makes more sense because any individual trade creditor
might just enforce. The next question, because the Thai companies in I think in the past decade has expanded the business outside Thailand a lot, and some companies that their assets and business outside Thailand even bigger than those in Thailand. So what happened switched, for example, that a Thai creditor who would also want to make sure that they don't fail to do anything. If that company also filed Chapter 11 in the U.S., should they also participate by submitting, making sure that they are included in the process in the U.S.? Yeah, absolutely. So there's a proof of claim form that could be filed to let the court know what your claim is. And that should be filed to protect your rights. There's usually a deadline that's 60 to 90 days after the case is filed. And once you file that proof of claim, then your rights will be protected in the case, and you'll be able to get whatever distribution you're entitled to. Okay. Question back to automatic stay. It's creditors bank, and why Thai laws protect and have automatic stay that creditors cannot sue or enforce, but Thai laws do not prohibit or bar any offsetting. What happened in a similar situation in the U.S.? Can they do offsetting? So it's a great question, and the answer is yes and no. So in the U.S., basically there are set-off rights, but you cannot exercise the actual set-off right because of the automatic stay. However, banks, what they'll do is they'll put an administrative freeze on the account pending a decision by the court about their right of set-off. And so effectively, the company can't use the money in the account, so it's the same as set off. They're just not actually setting off the money against debt. So that's it ends up being similar to Thai law, even though technically people can't set off. They just put an administrative freeze on long enough until they get the right to set off eventually. Okay. And the next question could be quite also tricky in terms of aircraft financing, which is under like financial list, which we as lawyer know that the owner of the aircraft, in fact, is not the lessee, right? What happened then? That's the first question. Second question, I'm interested in asking on the terminating what we call the contract, which could be overly burdensome to the company, I guess, executory contract. Two questions. Sure. So there's a special provision of the bankruptcy code that deals with aircraft financing. Given that I think just about every U.S. airline company has gone bankrupt at this point, at least once. And so that provision basically gives a debtor 60 days to decide what it's going to do with all of its aircraft leases and other financings. And if at the end of that 60 days, the company hasn't agreed to assume all those liabilities and cure all defaults, then those companies can come in and enforce and take back their aircraft, or in some cases, the engines or parts of aircraft that they've financed. So it's a special law to benefit financiers. With respect to contract generally, a company in the U.S. has the right to decide over the entire course of the case, however long that may be, whether to assume or reject contracts. If they assume the contracts, they have to draw the default, and then they can go forward under that arrangement. If they reject the contract, it's treated as if they breached the contract the day before they filed a Chapter 11 case. And the significance of that is
although they're operating in Chapter 11 maybe for a year or 2 years under that contract, and then they reject it, the claims of the counterparty under that contract are treated as pre-petition claims, and instead of getting paid in full, they might get 20 cents, 50 cents on the dollar, whatever unsecured credit is. Okay, thank you. And continue on the automatic stay, which in fact designed to protect the debtor. After the petition is filed, the company can do like normal business, because if you follow the news in Thailand, like people would think about what can like PTT sell jet fuel to Thai Airways, can Thai Airways make the payment, and also if they start to fly again, they'll have to pay for the ingredients for food, paying to the airport get to fly and things like that. I guess you don't need to go to court to seek approval, right? That's correct. That's, you can just okay. do all that in the ordinary course in both the U.S. and Thailand. Yeah. So a good question that because maybe the company, I mean Thai Airways, hasn't really come out and announced their plan, which I assume that they will do so very soon. Then there's a question, because under the Thai rehabilitation process, the court is yet to make a decision whether to allow for the rehabilitation of Thai Airways. They just accepted the petition now, and that hearing will happen mid-August, and which means that right now the company is managed by the board of directors, right? And people question, what can the company do and pay, and what they cannot do, right? So I think it's the same concept. Next question would be, it seems to me that from this page, once the court confirms, then the debtor get clear and then complete that Chapter 11, which is very different from Thai law. Yes, so the company emerges from Chapter 11 at that point, and the order approving the plan of organization that confirmed by the court provides that, you know, all creditors are enjoined from collecting those pre-bankruptcy debts, and you know, whatever the distributions are to be made to creditors, including new debt instruments or equity or whatever, is distributed, and then that's it. The company goes forward. Okay. Just thank you. Just put yourself as a counsel of a Thai debtor who happen to have office and assets outside Thailand, but you need to file equivalent Chapter 11 in Thailand. What would be your recommendation to find something similar elsewhere, or to get the protection even you don't get to file in those countries, because some companies may have so many offices, and each country may have different timing and process. What will be your general advice? I know that we have to analyze according to the facts and things, but in general, what would be your suggestion? You know, what typically happens is when you have a large multinational corporation, a lot of times that company will file a Chapter 11 case in the U.S., but the relative operations of its subsidiaries in various countries around the world, Thailand, Germany, Singapore, wherever, are relatively small compared to the parent company and the overall operations. And so they may actually just provide enough money for those subsidiaries to continue to operate in the ordinary course, pay all their debts as they come due,
And so that there's no worry of collection actions or having to file pleadings in these other countries. If that's not the case, if there are very substantial operations in these other countries, then I think it might make sense to file a proceeding, whether it's a Chapter 15 type proceeding or a full-blown restructuring in these other countries. Okay, thanks a lot. ก็จะขออนุญาตลองสรุปนะคะถ้าพี่ตกหล่นอะไรไปก็คุณพอสิทธิ์ช่วยแอดด้วยแล้วกันคือในกระบวนการในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการซึ่งเป็นกระบวนการที่การบินไทยได้ยื่นเข้าไปนะคะถ้าเราเทียบกับของอเมริกาก็คงจะเป็นเรื่องของกฎหมายอเมริกาก็จะเป็นเรื่องของ Chapter 11ก็จะมีทั้งส่วนที่คล้ายกันมากนะคะเพราะก็อย่างที่ทราบก็คือกฎหมายไทยแล้วก็ในเวลานั้นเราก็ดูหลายๆประเทศ Chapter 11ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของ concept automatic stay หรือว่า moratorium ก็คือว่าหลังจากที่ยื่นเข้าไปแล้วข้อแตกต่างนิดเดียวก็คือของไทยเนี่ยก็จะมีพอยื่นเข้าไปแล้วสั่งก็ยังไม่ได้สั่งทันทีนะคะว่าจะอนุญาตให้มีการฟื้นฟูกิจการหรือเปล่าเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีการนัดมาไต่สวนนะคะในช่วงกลางเดือนสิงหานะคะก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นกระบวนการเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็ต้องถือว่าศาลได้รับคำร้องฟื้นฟูกิจการได้รับคำขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทยไปในเชิงกฎหมายนะคะคือบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะต้องมีคนมาบริหารจัดการซึ่งคนบริหารจัดการนะคะนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนกฎหมายหลักทรัพย์เลยค่ะซึ่งหมายถึงคณะกรรมการนะคะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการทีนี้เรื่องของ automatic stay เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองฝั่งลูกหนี้นะครับแปลว่านี่จะมาฟ้องร้องจะมาบังคับคดีที่ฟ้องไปแล้วจะมายึดทรัพย์อะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็เป็นการคุ้มครองฝั่งของตัวบริษัทซึ่งในที่นี้ก็คือการบินไทยก็เริ่มมีประเด็นคำถามหรือว่าประเด็นข้อกฎหมายหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นมานะคะอย่างที่เราก็เห็นเป็นข่าวตัวอย่างเช่นคุ้มครองการบินไทยที่เจ้าหนี้จะไม่ฟ้องนะคะแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายไทยเองซึ่งอันนี้ในฐานะของผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งปกติเราก็จะเปิดโอกาสว่าให้แขกของรายการหรือว่าพี่ซึ่งเป็นโมเดอเรเตอร์เองเนี่ยให้ข้อแนะนำคือปัญหาอย่างหนึ่งของกฎหมายไทยที่เราเจอกันแล้วกันก็ตั้งแต่ยุคไครซิสต้มยำกุ้งแล้วล่ะก็คือถ้าลูกหนี้มีบัญชีธนาคารไว้กับแบงค์เจ้าหนี้นะคะซึ่งเป็นธรรมชาติก็ยังไงปกติก็จะเปิดบัญชีกันไว้ที่แบงค์เจ้าหนี้อยู่ละเจ้าหนี้เนี่ยซึ่งเป็นธนาคารเนี่ยจะใช้สิทธิ์หักกบลบหนี้เลยนะคะซึ่งเห็นตามข่าวอยู่ละอันนี้บางที่บางบริษัทเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นบัญชีเงินอย่างเดียวที่เขามีอยู่หรือว่าเป็นบัญชีเดียวที่เขามีอยู่นะคะก็พอให้หักกบลบหนี้ได้ซึ่งก็ต้องบอกแฟร์ๆกับฝั่งเจ้าหนี้เหมือนกันว่าตอนที่ไปทำสัญญากู้หรือว่าเป็นสัญญาเนี่ยนักกฎหมายจะคุ้นเคยดีว่าเราปกติเราจะบอกอยู่แล้วว่าต้องยินยอมให้ออฟเซ็ตได้ต้องยินยอมให้หักกบลบหนี้นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่กฎหมายก็ไม่ได้คุ้มครองซึ่งก็ไม่ได้ผิดเรียกว่าไม่ได้ถึงขั้นผิดปกติอะไรนะคะเพราะว่าของอเมริกาก็จะคล้ายๆกันอย่างนั้นทีนี้พออยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการเนี่ยนอกเหนือจากข่าวเรื่องแบงก์หักกบลบหนี้แล้วเราก็จะเริ่มได้ยินข่าวบางข่าวตัวอย่างปตท.ไม่ยอมขายน้ำมันให้คืออันนี้ก็คงจะต้องเรียนไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะคะคือถ้าถามบอกว่าถ้าการบินไทยจะเริ่มบินก็ต้องนึกว่าจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายอะไรเพื่อให้ทำธุรกิจต่อไปได้นะคะธุรกิจของการบินไทยก็คือการบินนั่นเองซึ่งอาจจะรวมไทยสมายด้วยซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทยนะคะก็ต้องถามว่ารายจ่ายที่จำเป็นเพื่อการทำธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นที่แน่ชัดไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปขออนุญาตศาลเลยนะคะอย่างครั้งที่แล้วที่เราพูดกันเช่นตัวอย่างเช่นค่าน้ำมันค่า landing fee ที่จะต้องจ่ายให้กับสนามบินนะคะค่าวัตถุดิบในการซื้ออาหารซื้อน้ำเพื่อมา
จกจ่ายให้กับผู้โดยสารนะคะอันนี้นี่คือเป็นเรื่องของตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้การธุรกิจมันสมูทเท่านั้นนะคะนี่เป็นเรื่องที่ก็คงจะฝากไว้ว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาทีนี้มาตอบคำถามที่บอกว่าถ้าบริษัทไทยยื่นคำขอฟื้นกิจการในประเทศไทยจำเป็นจะต้องไปยื่นที่อื่นหรือเปล่าอันนี้อย่างที่เรียนก็แฟร์กับทุกคนเป็นคำถาม on spot เล็กน้อยนะคะคือมันต้องไปวิเคราะห์ที่ข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงเจ้าหนี้ในต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเกิดเป็นบริษัทไทยที่ไปทำธุรกิจในต่างประเทศแล้วธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเติบโตเยอะมากซึ่งก็ต้องเรียนว่าได้เห็นตัวอย่างหลายๆเคสเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าแอสเซทที่อยู่นอกประเทศเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เพราะนั้นเวลาถ้าสมมติว่าเราเป็นฝั่งเจ้าหนี้เราก็คงจะต้องอยากจะให้ลูกหนี้ดูแลกิจการธุรกิจแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันกับลูกหนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าต้องไปโปรเทคไปคุ้มครองก็แสดงว่าอาจจะต้องมีการไปยื่นคำขอแบบเดียวกันในประเทศนั้นๆเราถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าหนี้เราก็อาจจะต้องไป อยู่เข้าร่วมในกระบวนการเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายมีกระบวนการของตัวเองเพราะนั้นถ้าเราตกรถไฟที่โน่นแต่ที่โน่นเนี่ยบังเอิญมันเป็นแอสเซทสำคัญเป็นธุรกิจสำคัญนะคะเดี๋ยวจะพลาดไปนะไม่ทราบพี่มีตกหล่นประเด็นไหนอีกหรือเปล่าคะไม่นะครับแนวครบถ้วนดีเลยครับค่ะก็ได้ใช้เวลาพอสมควรนะคะเป็นการทำพูดคุยนะคะ legal in action ใน2ภาษานะคะก็จริงๆแล้วมีคำถามที่ท่านผู้ชมคราวที่แล้วได้ถามมาแต่เนื่องจากว่าเวลาเราจะหมดละแต่เป็นคำถามในเรื่องล้มละลายนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบเข้าไปเป็นตอบในช่องทางที่มีการถามมาเลยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสามารถแชร์ให้กับผู้อ่านผู้ชมทุกท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ในวันนี้นะคะถือว่าเราได้ฟังจากตัวจริงนะคะคนที่เจนเวทีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงจะหายสงสัยแล้วว่า chapter 11คืออะไร chapter 15คืออะไรแล้ววันนี้เราได้แถมมาด้วย chapter 7ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินว่าเขายื่น bankruptcy petition นะคะคือคำขอเข้าไปแล้วก็ของอเมริกาเขาก็จะเรียกเป็น bankruptcy petitionอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาจะล้มละลายนะคะอันนี้คือเมสเซจที่อยากจะบอกคือเราต้องตามไปดูนิดนึงว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าธุรกิจหลายๆชื่อที่เราได้ยินอย่างเช่นบริษัทCurrentอย่าง Hertz ซึ่งแน่นอนว่าก็คงอาจจะมีคอนแทคมีอะไรต่างๆอยู่กับบริษัทในไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเข้ากระบวนการไหนแน่นะคะรวมทั้งธุรกิจที่ภรรยาคุณประสิทธิ์เป็นลูกค้าประจำด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก so I think we make the audience clear on what is chapter 11, 15 and also in addition to that we got chapter 7 which hopefully no one here, no audience here would need to get to that and also คุณประสิทธิ์talk to us about liability management, which could be something that the Thai business can think about for various reasons, either to try to optimize the benefits of tax saving, currency exchange, to deal with issues to prevent event of default under bonds.ค่ะก็ใช้เวลามาพอสมควรกินเวลามาเล็กน้อยนะคะก็ต้องบอกว่าเราขยายเวลามาเรื่อยๆจาก1ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เริ่มจะเกินไปด้วย thanks a lot thanks to both and I guess the next session will continue to have more and if still if the audience has questions you can type andWe will cover that in our reply in to various channels.
Thank you ค่ะขอบคุณมากนะคะครับครับแมวครับสวัสดีครับ Bye Joe Thank you Bye Thank you Thank you